เขาบอกกันว่าคนไทยสมัยก่อนนะชอบอยู่ริมแม่น้ำกันมากเลยนะคะวิถีชีวิตอะคุ้นชินกับการอยู่กับแม่น้ำค่ะไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านริมน้ำการเดินทางถือว่าแม่น้ำเนี่ยเป็นปัจจัยหลักในการใช้ชีวิตของคนไทยมาก่อนเลยค่ะแต่ว่าถึงแม้ว่าวันนี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ตามแต่บรรยากาศริมแม่น้ำก็ยังคงให้ความสงบเย็นชื่นใจแล้วก็สดชื่นมากเลยค่ะเพราะงี้เองค่ะหวานถึงชอบมาเที่ยวริมแม่น้ำมากๆเลยอยู่ที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นค่ะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยคือไม่ว่าจะเป็นวันพักผ่อนหรือว่าวันทำงานของหวานอ่ะก็อยู่แต่โรงแรมเท่านั้นเลยค่ะและริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้ค่ะบนถนนเจริญกรุงที่ตั้งของโรงแรมโฟร์ซีซั่นค่ะบรรยากาศเหมือนรีสอร์ทใจกลางเมืองกรุงเลยค่ะที่เต็มไปด้วยสวนสีเขียวริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้นะคะมีคอนเซปต์แล้วก็การตกแต่งเชื่อมโยงกับการไหลของสายน้ำด้วยนะคะเดินวนดูบรรยากาศโดยรอบของโรงแรมค่ะจุดที่หวานชอบมากที่สุดก็คือบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้แหละค่ะเรียกได้ว่าสวยสงบแล้วก็ร่มเย็นมากๆเลยนะคะเดินวนอยู่หลายชั่วโมงเลยค่ะทำให้รู้เลยว่าพื้นที่ตรงนี้เหมาะกับการพักผ่อนเป็นที่สุดเลยค่ะเดินต่อไปเรื่อยๆค่ะดูบรรยากาศโดยรอบของโรงแรมหวานก็วนมาเจอคาเฟ่ริมน้ำแห่งนี้เลยค่ะพื้นที่ที่ยังคงอยู่ภายในโรงแรมนะคะตั้งอยู่ใกล้ๆกับท่าเรือส่วนตัวของทางโรงแรมเลยค่ะแต่ว่ามีบรรยากาศเงียบแล้วก็สงบมากๆเลยค่ะนั่งจิบกาแฟชิมขนมหวานของเขาตรงมุมนี้นะคะต้องบอกว่าขนมเขาอร่อยมากๆแถมบรรยากาศดีมากๆด้วยนะคะสามารถนั่งเพลินๆได้ทั้งวันแบบไม่มีเบื่อเลยค่ะต่อมาอีกนิดนึงก็จะเจอมุมงานศิลปะของทางโรงแรมค่ะมีการแบ่งพื้นที่เล็กๆไว้จัดงานศิลปะที่เรียกว่า Art Space ค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นส่วนร่วมของทางโรงแรม Four Seasons กับ Mocha Bangkok เพื่อสร้างพื้นที่จัดงานแสดงศิลปะแห่งใหม่ค่ะโดยเน้นการแสดงศิลปะของศิลปินสัญชาติไทยที่หมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันมาให้ได้ชมในทุกซีซั่นเลยค่ะเดินชมบรรยากาศรอบโรงแรมอยู่ครึ่งวันค่ะก็นึกขึ้นมาได้ว่าต้องขึ้นไปดูงานที่ห้องจัดเลี้ยงของเขาสักหน่อยบรรยากาศในห้องจัดเลี้ยงก็สวยไม่แพ้พื้นที่ของโรงแรมส่วนอื่นๆเลยนะคะงานวันนี้เป็นลูกค้าชาวจีนค่ะจัดงานวันเกิดครบรอบ1ขวบให้ลูกชายสีสันสดใสแล้วก็สวยงามมากๆเลยค่ะตกแต่งสถานที่ด้วยลูกโป่งเนี่ยถือว่าเป็นที่นิยมมากเลยนะคะสำหรับการจัดวันเกิดให้ลูกๆหลานๆเพราะว่าการตกแต่งสถานที่ด้วยลูกโป่งเนี่ยจะทำให้งานดูมีสีสันมากขึ้นแล้วก็น่ารักขึ้นมากเลยค่ะใช้เวลาตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยค่ะในการเดินเล่นเดินชมบรรยากาศโรงแรมริมแม่น้ำสวยๆแห่งนี้ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่ามีความสุขมากๆเลยถือเป็นอีกหนึ่งโรงแรมเลยค่ะที่น่ามาเที่ยวแล้วก็น่ามาพักผ่อนมากๆเลยค่ะและสำหรับใครนะคะที่อยากรู้เรื่องราวเรื่องโรงแรมความพิเศษความยูนิคของแต่ละสถานที่อย่าลืมกดติดตามช่อง Hotel Matter ไว้นะคะ